มิงกะลาบาสวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันที่รายการท็อปบาร์เบอร์นะครับผมเราอยู่กันที่ประเทศอะไรเอ่ยเมียนมานะครับหรือประเทศพม่าเองวันนี้เราจะมาเยือนร้านเบอร์แมนสาขามาร์เก็ตเพลสบรรยากาศโดยรวมด้านหลังเนี่ยก็จะเหมือนกับอเวนิวที่ประเทศไทยใช่ส่วนบรรยากาศข้างในร้านเบอร์แมนสาขานี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันดีกว่าน่าจะสวยมากๆผู้หญิงใช่ไหมครับผู้ชายค่ะบาร์เบอร์เบนสนับสนุนบาร์เบอร์ไทยใบมีดดอโกเจมสันคอนเน็กเรามาถึงหน้าร้านกันแล้วครับผมบอมได้เป็นสาขาเบอร์แมนสาขาไหนครับผม 6.5 ไมล์ที่ marketplace ใช่แล้ววันนี้ก็เรามาในวันที่ลูกค้าเขาก็เยอะมากเยอะมากเยอะมากถือว่าเป็นร้านที่สวยสวยเลยสวยงามมากๆนะครับสวยงามมากบรรยากาศในหน้าเป็นไงเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยดีกว่าไปขอบคุณซิเซซูมิงกะลาบามิงกะลาบา This is Jeremy Oh nice to meet you Long time no see And this one from Vietnam right ตอนนี้เราจะมาดูที่ร้านเบอร์แมนนะครับถนนโบเคเลเซสตรีทนะครับซึ่งเป็นสาขาที่เป็นตึกเก่าตึกเก่าแนวสไตล์อังกฤษอังกฤษก็คือสวยมากๆสวยมากเดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยว่าภายในร้านเนี่ยบรรยากาศเขาจะสวยสู้สาขาเมื่อวานหรือเปล่าที่เราไปดูกันสาขาแรกที่เราไปดูอ่ะใช่ครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าเดี๋ยวมาดูสาขานี้ดีกว่ามันสวยยังไงมากขนาดไหนเชิญเป็นบรรยากาศภายในร้านนะครับเป็นร้านที่มองดูแล้วก็เป็นโทนของความอบอุ่นใช่ครับสไตล์อังกฤษเจนเทิลแมนนะเจนเทิลแมนสไตล์ไหนดีคือการว่าเจนเทิลแมนคลาสสิกสไตล์ก็คงเป็นเขาเรียกอะไรเป็นแนวการแต่งร้านให้เข้ากับตึกร้อยปีนะร้อยปีมาใช่ร้อยกว่าปีครับเป็นร้อยปีเป็นตึกสไตล์อังกฤษอังกฤษเลยนะร้านก็สวยงามมากๆเลยนะครับก็รู้สึกจะมี2ชั้นนะครับมีโซนแบบ VIP ด้วยใช่แล้วก็ข้างล่างก็จะเป็นแบบโซนแบบสบายนะครับมีมุมของเตียงสระผมนะครับแล้วก็มีมุมของเจ้าของร้านตัวจริงสวัสดีครับพี่ใครครับดีต้อนรับสู่เบอร์แมนสาขาพม่านะครับบัวกรีสตีนะครับวันนี้เรามาเทคโอเวอร์เรียบร้อยนี่เป็นเจ้าของนะครับผมเพิ่งซื้อเมื่อวานตึกนั้นผมก็ซื้อไปแล้วตึกนั้นผมก็ซื้อแล้วต้องเปลี่ยนใหม่เป็นนี่คุณเป็นของผมแล้วครับผมซื้อหมดแล้วครับใช่ครับต้องเปลี่ยนเป็นสาขาวาเลนสตรีทวาเลนสตรีทผมจะเปลี่ยนชื่อเลยเป็นเบอร์แมนสาขาถนนวาเลนสตรีทโอเคงั้นเปลี่ยนชื่อเลยอ่ะเดี๋ยวเรียกน้องมาเปลี่ยนเลยดีไหมดีโอเคครับผมจะได้มาอยู่ที่ด้วยโอเคเราไปดูสาขาแรกเมื่อวานกันมาโอเคก็คือแนวการแต่งนี่ค่อนข้างจะใกล้เคียงกันแต่ว่าที่นี่ดูชิลกว่าอันนี้นะครับสาขาแรกนี่สาขาของโอเคนี่คือสาขาที่1เกิดจากที่นี่นะครับเขาอยู่เป็น100ปีแล้วเบอร์แมนนี่คือต้องบอกว่าเป็นร้านระดับท็อปของพม่าเลยโอเคซึ่งก็เป็นการนำเทรนด์ของประเทศพม่าเลยที่เดี๋ยวเราจะได้มีโอกาสได้คุยสัมภาษณ์กับเจอร์มี่ด้วยเจ้าของร้านแล้วก็ตัวเอ็ดดี้ใช่มี2ท่านโอเคแล้วอันนี้ก็ไปเดินดูกันไปเดินดูกันเลยไปครับผมนี่ก็จะเป็นโซนสำหรับด้านล่างที่ผมชอบเลยนะผมชอบตัวไฟเขานะครับไฟเขาเนี่ยค่อนข้างจะ
สบายตาเวลายีนช่างยีนตัดผมเนี่ยน่าจะสบายตาเขาใช้เป็นครูไว้ครูไว้ก็คือจะไม่แสบตามากไม่แสบตามากแต่แล้วก็เอ็นนึงก็จะเป็นอาจารย์ไว้อาจารย์ไว้เพราะว่ามันมีครูไว้แล้วเกิดถ้าเป็นออฟไว้ออฟไว้ก็เสื้อมันจะแบบหมุนหมุนอ้อมันหมุนหน่อยไม่ได้เลยสู้เสื้อเราได้ปะเฮ้อันนี้ก็เท่ดีฮะแล้วก็ด้านในก็จะเป็นเตียงสระผมนะครับก็จะปิดกั้นด้วยม่านม่านม่านเป็นกระจกเป็นกระจกเป็น see through มันจะได้แบบว่าไม่อึดอัดไม่เขินเวลาสระผมนะครับแล้วก็โอเคโซนนี้จะเป็นบาร์กาแฟหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับก็เป็นบาร์ก็จะเป็นมุมที่เวลาลูกค้าเข้ามาใช้บริการเขาก็จะนั่งตรงนี้นะครับส่วนตรงนี้ก็สามารถที่จะวิดพื้นได้จะบ้าแล้วคุณก็ออกกำลังกายก็ไม่ใช่ข้างในก็รู้สึกจะเป็นห้องน้ำครับเป็นสัดเป็นส่วนดีมากๆนี่ก็จะเป็นโซนของเตียงสระนี่ก็จะมีช่างเขานั่งเฝ้าเลยคนนี้ใครเข้ามาเขาจับสระเลยจับแล้วก็ เราก็เห็นผลิตภัณฑ์เมนูตั้งอยู่ตรงนี้คุ้นๆเฮ้ยมาดูดิฮะอ้าวเขาสั่งเราด้วยเหรอเนี่ยผมขอบอกนะโอ้โหใช้จริงดูยังไงใช้จริงให้ดูตรงนี้หมดอุ้ยใช้จริงเขาไปทำอะไรกันเขาไปกินแต้มขนมปังอร่อยมากเลยรุ่นนี้ก็เป็นแบรนด์จากของเราในบาร์เบอร์เบรนฟอร์มไทยแลนด์นะครับเดี๋ยวเราจะพาขึ้นไปดูชั้น2ซึ่งเป็นโซน VIP ของเขาเดี๋ยวเราขึ้นไปดูกันเลยว่าสวยขนาดไหนไปดูเดินดีๆนะฮะทำไมครับเดี๋ยวจะม้วนลงมาโอเคทีนี้เราก็มาคุยสัมภาษณ์กับคุณเอ็ดดี้นะครับที่เป็นเจ้าของร้านเบอร์แมนผมเจอร์มี่ยังยุ่งอยู่บอมยังยุ่งอยู่ก็เลยให้คุณเดดี้โอเค first of all I like to thank you that you are invite us to join yes the event yes I'm more thankful that you come and support us here alright yeah. โอเคงั้นเดี๋ยวขออนุญาตสัมภาษณ์คุณเอดดี้แล้วกันเอดดี้ how do you start your business we started this shop like 5 years ago back in 2018 and it started off as like a passion project between my friends you know we came back from studying abroad and then when we come back here we couldn't find any a decent barbershop to go to for haircut so like we were like okay why not do it on our own and then we already know what kind of shop and services that we want so we set up the shop and then implement with the service that we want to give yeah where did you go for study I study in Singapore yes oh that's why yeah okay. The barber industry just like started coming up in Asia and then I noticed that like instead of going to salon I started going to the barbershop then I learned about there's this culture that we can do yeah you can enjoy กลุ่มลูกค้าที่มาที่ร้านนี้เป็นกลุ่มลูกค้าแบบไหนนะครับแล้วก็เป็นชาวต่างชาติหรือว่าอาชีพอะไรบ้างอะไรที่มาที่นี่ส่วนใหญ่So when we started the shop, we want to cater more towards the premium market, premium market people who want to spend to get the premium service, and then the customers are more usually it was between 50-50 like local people and then the foreigner. Like foreign people they want this kind of barber shop in Yangon, but they couldn't find. And then when they find us, they were very happy. But that's before the COVID. After COVID, and then our country situation, most of the foreigner leave Myanmar. Right now, we have more local customer, which is about 80%. 80% and about 20% is the foreigner. ความยากในการทำธุรกิจช่วงแรกคือเรื่องอะไร First difficulty would be that.Me and my partners, we only wanted to open the shop, but we don't know. We ourselves is not barbers, so we need to find the instructor, a teacher that can come and teach the set up the shop. So luckily we found somebody, and then that's the start.There's more difficulty to follow. Okay. But like for the first one is that part. Yeah. Okay. Yeah. So how do you maintain the service? Like because when you set up. Yeah. But the more difficult thing to be consistent. Yes. Right? Yes. So how do you maintain that?
So we try to learn it ourselves, learn ourselves in terms of the how we want to give the service, like how other people are doing the service. Like what's the kind of service, the experience that we want to give. Any mistake that my staff are doing, we will fix it right away and then inform everybody. We will have like weekly meeting to go through what was the week report, and then we'll fix one by one by one. Okay. So slowly, we can all have a perfect shop at the beginning. Yes. No, we have to slowly fix together. Okay. And then like branding is not built straight away. All you have to build like one by one, by step by step by step. What about the pricing? Because I know that the pricing in for hair cutting quite low, but you come up very high premium. Yes. Pricing is always very 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 sensitive, and not only in Myanmar, like everywhere we go internationally, like even in Thai, it's very difficult. Yes. How we try to up the price, but still at the same time maintaining the quality. We always try to add in additional valuable services where we don't have to really spend money, but we make the customer feel good. Soft power. Yeah. Okay. So we will try to treat them with like special, like every customer come in, we always try to treat them like special customer VIP. Okay. They always have like a VIP service. So so customers are like always willing to pay. They always asking like, when are you gonna increase your price? Oh, really? Wow, give the good experience to the customer. Yes, right? Yes. อยากจะเห็นวงการบาร์เบอร์ของพม่าเนี่ยไปในทิศทางไหนแล้วก็อนาคตอยากให้แบบเป็นยังไงในวงการบาร์เบอร์ที่นี่ Okay. I would say that like barber industry in Myanmar, we used to have a very good, strong barber industry like 50 or 60 years ago. Wow. Yeah, but it all disappeared after like when salon become more popular. Okay. Now we want to bring back the barber culture in Myanmar. So right now we are trying to lead the culture scene. So that's why we try to have like all the support that we can do for the community. So we not only we want to improve the Myanmar barber community, we also want them to be aware of like internationally. Wow. Yeah, so if by connecting with the international, the local barber will understand what they have to do to get to next level. Okay. Yeah. So that's how they can have better life. Yes. Barber not only cutting and then they can live their life with their barber career. Yes. So you're living up. Okay. After setting up this Burman for like 5 years, and then we have Myanmar Barber Academy where we teach. Yeah, the academy has been open for like more than a year, and then we already have quite a remarkable amount of students. Like we have over 200 students within just 1 year. Wow. We realized that the barber industry has been like growing. Like all like we see a lot small shops opening up. So they are only opening a small shop, so they don't have a resource to go outside of the country to learn from everybody. So we want to bring in like international like barbers to them to learn, to give them to open their mind, like they could do a lot more things than just cutting hair, you know. Like we see that like all within our region, right, Southeast Asia region. I mean, you guys, Thailand has been doing a lot of events, and then Malaysia has been doing events. So we want to be not left behind, you know. Okay. We also want to know that there's barbers in Myanmar also. Okay. You know. So far, how many brands do you have, and how many barbers do you have? Right now for Barman brand, we have three shops. One outlet has 7 chairs, another outlet has 9 chairs. Nine. And then another one has 2 chairs, which is like an express one, a small one. Okay. Yeah. So in total, we 19. have...
18 chairs. Okay, 18 chairs. Yeah. And also you run the academy. Yeah, we have academy. Yeah. And at the same time, we also have another brand. Yes, which called, one? Called Everyday Barbershop. Everyday Barbershop. Okay. Which How is, different? The difference is that we is catered towards more to the mass market. Okay. So anybody can come. And service, good quality service, clean shop, good design, all good right. concept. All right. Yeah. How many branch for the everyday? Right now, it's only been 1 year. Okay. But we have two shop already. Oh, okay. Yeah, two shop with about 15 chairs. Wow. 15 okay. chairs. Yeah. What the feedback? Feedback is good. Feedback is very good. Like every, they don't normally see this kind of design wow. as a barbershop. Wow. You know, people has been going when they open a barbershop, they always go for black, okay. black and white. Okay, you know, okay. but for us, we try to go for a bright color. Okay. Yeah, bright color, clean, and whenever they come in the shop, they feel that it's very neat and tidy shop. Okay. So for every day, we accept the student, the barbers from the MBA, mm-hmm. the academy. Okay. Academy, they finish, they okay. finished learning there. Then we hire them again at wow. the every day. Cool. Yeah. Cool. คือคนที่จบจากโรงเรียนคือ MBA เมียนมาบาร์เบอร์ Academy MBA มาทำงานที่ Everyday yeah. Ecosystem yes yes, yes. so we also have a supply yes. Myanmar Baba Academy and supplies so Baba product yeah you build up very good community yes yes yeah we every have player to, you got yeah. every player and then yeah. put in every piece of the jigsaw yes. in the business plan yeah like the premium mass market uh-huh. education okay. Product okay. Educator so okay. yeah let me resign from Baba Band and work for you กูขอลาออกแล้วมาทำงานเขาดีกว่า How's it going? Hey, very good. Good interview. It seems like you got everything on the player in the ecosystem, right? Yeah, the shop, academy, barber, supply, everything you got. Yeah. Okay. Thank you for your time. Yes, yes. Thank you. Yes, yes. Okay, thank you. วันนี้เราเพิ่งรู้ว่าที่เบอร์แมนเนี่ยมีอะคาเดมี่ด้วยใช่ครับเขาชื่อว่าเมียนมาบาร์เบอร์อะคาเดมี่ใช่ซึ่งเป็นสถานที่สอนนักเรียนของเบอร์แมนใช่ใช่คือค่อนข้างจะครบวงจรเลยทีเดียววงจรเลยทีเดียวและอีกอย่างนึงวันนี้ที่เรามาเนี่ยเรารู้สึกว่าเขากำลังเวิร์กช็อปกับช่างเวียดนามกับช่างเวียดนามหรือร้านเหลี่ยมใช่ซึ่งบรรยากาศข้างในจะเป็นยังไงเรามาเดินย่องเข้าไปแต่วันนี้เราจะแอบเข้าไปเพราะว่าเดี๋ยวเขากำลังสอนกันอยู่ใช่เดี๋ยวเราจะแบบเข้าไปดูว่าเขาจะเช็คขโมยเทคนิคกลับบ้านว่าเป็นยังไงว่าผมจะว่าจะขโมยกิ๊บด้วยน่าได้ได้นะครับเหลือตัวแค่สองโอเคครับครับผมสวยงามสมชื่อนะครับ
พอใส่พอเมทแล้วก็เป็นทรงนะครับสวยงามเลยสวยมากมากเลยครับก็ถือว่าเป็นช่างชื่อดังจากเวียดนามใช่แล้วก็ค่อนข้างที่จะตัดละเอียดตัดละเอียดตัดสวยแล้วก็เทคนิคเยอะมากๆเยอะมากนะครับก็รวมถึงวิธีการใดการเซตทุกอย่างลงตัวหมดและที่สำคัญเขาใช้ภาษาอังกฤษได้ดีด้วยใช่นะครับใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ดีนะก็เป็นภาษาอังกฤษเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับส่วนเราก็มั่วอยู่กับช่างพม่านะครับผมเป็นใครเดี๋ยวเรามาลองสัมภาษณ์กันเลยครับผมวันนี้เขามาที่นี่เพราะว่ามาดูเวิร์กช็อปอยากรู้ว่ารู้จักช่างแล้วก็มาที่นี่เพราะอยากมาดูอะไรตอนนี้บ้านมาเอ็มเอ็มบีเซียร์ให้หนูเย่กูเจนหนูเย่เราบีเข้ามาเพื่อจะกูเอรีรู้กูเจนมีอยู่เนี่ยเย็นนี่เลยเราเย็นนู้นอะไรจะเราดูมีหลักเพื่อจะบ้านแม่เนี่ยจะเราจะเราดีมาเราคิดเลยสิเราคือไม่สวยเลยเราคิดเนี่ยเราเราเลยจะเราดูไปก็จะชอบอะไรเลยดูแอดดาร์เลยที่เขาเปลี่ยนมีอยู่แล้วอะไรที่ชีโอเคแล้วเขารู้จักช่างเวียดนามไหมครับแล้วก็รวมถึงช่างทีมงานบาร์เบอร์เบนที่มาเนี่ยตอนนี้ตัวเราไลน์มาเราไปกูเลยเดี๋ยวเราเปลี่ยนมาเราคัมเบียรู้จักแบรนด์ Barber Ben ไหมครับแล้วก็รู้ว่าเรามาจากประเทศอะไรรู้ไหมครับจำนวนนี้นะมาแบบว่าแบรนด์อาร์บีอาร์เราชีวิตจำนวนนี้นั้นเนี่ยต้องเนี่ยเราก็จำนวนสัตว์ตัวเนี่ยก็ดีพิซซี่อ่ะตัวจะมาในงานที่เต็มด้วยนะครับจะมาในงานที่จำนวนเราเต็มมาเราพิซซี่ไม่ยากเราจัดวันแล้วจำนวนมาท้ายงบจะเชฟบ้างที่ก็มีในใจอยู่ตลอดเลยเขาไปดูพวกเราไลฟ์อ๋อตัวเราไลฟ์เลยนะด้วยบูราเด็กด้วยบูเด็กอันนี้เคยเจอค่ะค่ะก็เราก็ดีใจที่ได้เจอเขาด้วยบอกอ๋อวันดาเดตัวยาดาตุลูก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามเพจ Bubble Brain แล้วก็พวกเราโอเคก็ยินดีที่ได้เจอ Nice to meet you โอ้โหวันนี้โชคดีมากๆนะครับเราได้เจอช่างชื่อดังจากสิงคโปร์เราเจอเขาบ่อยตามงานมากๆงานของเราเนี่ยหลายปีเลยเดี๋ยวเรามาคุยกับเขากันเลยครับได้เลย Hi Anto Hello You're from Singapore Singapore Tamil Affairs Nice to meet you Nice to meet you โอเค Anto นี่คือมาออก Jameson Brain Connect กับเรา2ปีติดนะครับแล้วเรามาเจอเขาที่พม่าด้วยทีเนี้ยเรามาถามความรู้สึกของเขาด้วยเฮ้ย Anto How do you come to Myanmar This is my second time in Myanmar Yes Yeah second timethe first time was 2019. Burman invite me to do some education. All right. That's when the academy started. All right. Yeah. All right. So now this is my second time come here. What do you think in your opinion how the Myanmar community, the barber community have changed over the past years? Yeah, yeah. Well, I think Myanmar has a very potential barbers, potential industry. Back then was not too many barbers. Right now there's so many new young barbers. Even girls want to be barbers. Wow. So the academy is doing very well. Wow. So congrats Myanmar. Congrats. So, yeah. What do you think about the Southeast Asia barber community? How it's going in your opinion? I think it's for the past 10 years, Southeast Asia barbers have grown so well. I mean so many talented barbers, so many educators, so many brands. So I'm very proud to say that Southeast Asia barbers are here to stay, right? And hopefully recognized throughout the whole world. Yeah. As one, as unity, as one language, which is haircutting. Yeah. Everyone even don't understand you in English, but we understand one, which is haircutting. Yeah. I think so. Barber language. Okay. See you later. Bye bye. Barberbean สนับสนุน Barber ไทยสนับสนุนรายการโดย Barberbean Jameson Connect By Me Doggo Our Angel